เราก็จะต้องส่งออกขายต่างประเทศในราคาที่สูงเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศที่มีต้นทุนในการผลิตต่ำราคาที่ไปขายเสนอขายเขาก็จะต่ำกว่าของประเทศไทยแล้วถ้านักเรียนเป็นผู้ซื้อนักเรียนซื้อของใครล่ะคะของที่ราคาถูกกว่าเพราะฉะนั้นสินค้าที่ผลิตนะคะส่งออกขายไม่ได้เมื่อส่งออกขายไม่ได้เงินทุนที่กู้ยืมมาไม่มีที่จะไปคืนนะคะต้นทุนที่จะไปคืนที่กู้ยืมมาจึงทำให้หลายๆกิจการนั้นประสบความล้มเหลวปิดกิจการเมื่อปิดกิจการลูกจ้างก็ถูกลอยแพถูกทิ้งงานปิดไม่มีงานไม่มีเงินที่จะใช้นะคะช่วงนี้ประสบปัญหามากๆเจ้าของธุรกิจบางคนนั้นถึงกับล้มละลายนะคะทนสภาพไม่ไหวก็ฆ่าตัวตายไปก็จำนวนมากนะคะปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะจึงเป็นที่มาที่เป็นพระราชดำรัสที่เป็นคำสอนให้กับข้อคิดให้กับปวงชนชาวไทยนะคะปัญหาหลักๆ ก็คือไม่สามารถที่จะจัดการกับหนี้สินที่มีอยู่ได้นะคะประการที่สองประชากรไม่สามารถพึ่งตนเองได้นะคะประชากรไม่สามารถพึ่งตนเองได้ไม่สามารถพึ่งตนเองได้ในที่นี้ก็คือละทิ้งถิ่นฐานเดิมไปเป็นลูกจ้างไปเป็นแรงงานในย่านอุตสาหกรรมนะคะต้องไปเช่าบ้านนะคะเสียค่าน้ำค่าไฟนะคะค่าอาหารค่าการศึกษาสำหรับบุตรหลานของตัวเองนะคะจึงไม่สามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้จึงเป็นที่มาต่างๆของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่หลักคำสอนของพระองค์ท่านนะคะเริ่มเป็นที่รู้จักนะคะสำหรับวงชนชาวไทยนะคะเพราะฉะนั้นจากปัญหาหนี้สินและความยากจนนะคะจึงมีเป็นบ่อเกิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ครูบอกไปแล้วว่าจริงๆแล้วปรัชญาเศรษฐกิจเกิดขึ้นนานแล้วตั้งแต่ประมาณปีพุทธศักราช2517แต่นะคะกระแสพระราชดำรัสของพระองค์นั้นนะคะที่เป็นที่รู้จักเริ่มตั้งแต่ช่วงของเศรษฐกิจตกต่ำนะคะต้องการที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนนะคะสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนให้สามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้เริ่มตั้งแต่ระดับบุคคลระดับชุมชนจนกระทั่งถึงประเทศนะคะให้สามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้นะคะรวมทั้งมีการพัฒนาที่เรียกว่าพัฒนาแบบยั่งยืนนะคะพัฒนาแบบยั่งยืนโดยเฉพาะในชนบทนะคะผ่านไหมคะเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยนะคะที่มาของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะตั้งแต่ประมาณ4ธันวาคม 2540-2539 เนี่ยกิจการหลายๆกิจการเริ่มปิดกิจการลงไปนะคะ4ธันวาคม 2540นะคะพระราชดำรัสเศรษฐกิจพอเพียงนะคะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานกระแสพระราชดำรัสนะคะเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษานะคะได้น้อมนำในเรื่องของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่เพื่อเป็นแนวคิดนะคะให้ประชาชนนั้นน้อมนำเอาไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันนะคะเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนต่างๆและจุดประสงค์หลักก็คือให้พึ่งตนเองได้นะคะ
ค่ะเรียบร้อยนะคะหวังว่าคงจะเรียบร้อยนะคะอันนี้คือที่มาของการดำเนินชีวิตนะคะที่เกิดขึ้นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงนะคะคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงนะคะพอเพียงก็คือไม่สุดโต่งจนเกินไปไม่มากจนเกินไปนะคะไม่มากจนเกินไปนะคะเศรษฐกิจพอเพียงในที่นี้นะคะเป็นปรัชญาปรัชญาก็คือคำสอนที่สอดคล้องกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนานั่นเองนะคะปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางในการดำเนินชีวิตให้กับปวงชนชาวไทยนะคะไม่เพียงเฉพาะปวงชนชาวไทยที่น้อมนำพระราชดำรัสนี้ไปใช้นะคะชาวต่างประเทศชาวต่างชาติเองนะคะได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเอาไปใช้เหมือนกันแล้วก็ประสบความสำเร็จในชีวิตเหมือนกันนะคะนะคะเพราะฉะนั้นคำว่าพอเพียงนะคะพอเพียงก็คือความพอประมาณนะคะแล้วก็มีเหตุผลพอประมาณอย่างเช่นเวลาที่เราซื้อสินค้าเราซื้อแบบกักตุนเอาไว้เก็บไว้มากๆหรือซื้อไว้ค่ะถ้าซื้อมากๆก็จะหมดอายุหรือเสียได้ง่ายอย่างเช่นนมใช่ไหมคะนมที่เราซื้อมาดื่มถ้าเราซื้อมากเกินไปเราดื่มไม่ทันหมดอายุเราก็ทำไมคะเสียดายแล้วดื่มได้ไหมไม่ได้เมื่อดื่มไม่ได้ต้องทิ้งไปเสียเงินไหมคะเสียเงินนะคะพอประมาณแต่ถ้าเราซื้อน้อยไปล่ะน้อยไปก็จะไม่เพียงพอต่อการบริโภคนะคะแล้วก็มีเหตุผลนะคะความมีเหตุผลยกตัวอย่างความมีเหตุผลอย่างเช่นพรุ่งนี้นะคะเราจะสอบกันยกตัวอย่างนะคะพรุ่งนี้เราจะสอบกันปรากฏว่าตั้งแต่ที่สอนมานักเรียนไม่เคยอ่านหนังสือทบทวนเลยพอครูบอกว่าพรุ่งนี้จะสอบคืนนี้ทั้งคืนนักเรียนไม่นอนนักเรียนอ่านหนังสืออย่างเดียวเพื่อที่จะมาสอบของครูในวันพรุ่งนี้ถามว่านักเรียนประสบผลสำเร็จไหมทำไมจึงไม่ประสบผลสำเร็จล่ะคะเพราะว่านักเรียนฝืนกับตัวเองไม่นอนอ่านหนังสือทั้งคืนนะคะสมองตื่นมาสมองนักเรียนปลอดโปร่งไหมไม่เมื่อสมองไม่ปลอดโปร่งแถมยังอ่อนล้าอ่อนเพลียด้วยเวลาไปเจอข้อสอบนักเรียนทำข้อสอบรู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องนะคะแทนที่จะประสบผลสำเร็จก็ล้มเหลวไปเลยนะคะหรือเปรียบเทียบได้ง่ายๆนักเรียนชอบเล่นโป่งใช่ไหมคะที่นักเรียนซื้อมาเป่าชอบไหมคะเด็กๆชอบไหมชอบเวลาเป่าหรืออัดลมเข้าไปมากๆเกินไปเกิดอะไรขึ้นคะโป่งก็จะแตกเหมือนกับเราเหมือนกันเราทำอะไรที่มากจนเกินไปนะคะร่างกายเรารับไม่ไหวก็จะแตกเหมือนกันเหมือนกับถ้านักเรียนเป็นนักกีฬานักกีฬาที่ดีต้องขยันฝึกซ้อมทุกวันใช่ไหมคะแต่ถ้าไม่ฝึกซ้อมพรุ่งนี้จะแข่งวันนี้โหมกระหน่ำซ้อมอย่างเดียวพรุ่งนี้ไปแข่งเลยร่างกายไหวไหมคะไม่ไหวรับไม่ไหวเหมือนกันเพราะฉะนั้นทำอะไรก็แล้วแต่ทำอย่างพอประมาณทำอย่างมีเหตุผลเหมือนกับเวลาที่เราจะดื่มน้ำเปรียบเทียบง่ายๆเวลาที่เราจะดื่มน้ำเราเทน้ำจากขวดใส่ในแก้วน้ำนะคะเราก็หายน้ำร้อนๆถ้าเราเทนิดเดียวพอดื่มไหมคะไม่พอเราก็จะต้องเทอีกเทซ้ำเทซ้ำอีกจนกระทั่งเพียงพอใช่ไหมคะแต่ถ้าทางตรงกันข้ามเรามีน้ำแก้วหนึ่งเราเอาน้ำมาขวดหนึ่งเราหิวมากเราเททีเดียวเต็มที่น้ำมันก็อาจจะหกออกมาได้นะคะเปื้อนได้เพราะฉะนั้นทำอะไรก็แล้วแต่ทำใ
พอประมาณพอดีพอดีไม่หักโหมหรือว่ามากจนเกินไปนะคะหรือพูดง่ายๆนะคะเพียงพอก็คือความพอมีพอกินพอใช้นะคะไม่ฟุ่มเฟือยจนเกินไปแล้วก็ไม่หรูหราจนเกินไปนะคะแต่ถ้าความฟุ่มเฟือยทำให้นักเรียนมีความสุขแต่ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นก็ทำได้แต่อย่าบ่อยครั้งนักนะคะอันนั้นก็จะหมายถึงความพอเพียงที่เกิดขึ้นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะผ่านไหมคะเรียบร้อยนะคะตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้สิ่งที่ต้องการเน้นนะคะเน้นย้ำแนวทางในการแก้ปัญหาจากความยากจนจากหนี้สินต่างๆที่เกิดขึ้นที่ประชาชนนะคะรวมทั้งภาคธุรกิจไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้นะคะเน้นย้ำแนวทางในการแก้ไขปัญหายกตัวอย่างอย่างเช่นอพยพจากชนบทเข้าสู่เมืองมาเป็นลูกจ้างมาเป็นแรงงานเมื่อโรงงานอุตสาหกรรมปิดกิจการลงไปแนวทางแก้ไขทำอย่างไรดีคะกลับไปสู่ชนบทบ้านเกิดของตัวเองนะคะอย่างน้อยมีที่ดินมีน้ำนะคะที่สามารถ